สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมวิธีนักชิมแผนการบุกเบิกฉบับอาหารเลิศรสนะฮะซึ่งตรงส่วนของกิจนี้เนี่ยเป็นเว็บอีเวนต์นะณตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือผมยังไม่ได้ลองเลยนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราไปลองไปพร้อมกันนะเริ่มเกมมาดูกันเป็นฉากมาเซเว่นนะครับเรามาถึงเซียงโจกันได้สักพักแล้วฉันค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะผู้เบิกนะครับฉันเดาว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องกินแหละมานะครับฮิฮิเธอรู้ใจฉันจริงๆในเซียงโจจะมีอาหารรสเลิศอยู่มากมายแต่กลับไม่มีคอสมิกไฟลไลท์ชื่ออาหารใช่ไหมเราถามนะครับว่าแล้วมันยังไงเหรอดังนั้นเธอไม่ได้กินของโอกาสทำเงินบ้างเลยเหรออ้าวนี่จะขายของแล้วเนี่ยผู้เบิกพูดนะครับเธอทำให้ฉันคิดถึงคนคนหนึ่งสรุปแล้วมาร์ทก็ยังตัดสินใจนะครับว่าจะขายข้าวผัดในซิงโจนะนี่นึกถึงแซมโปหรือเปล่าเนี่ยเราถามกลับไปนะครับว่านี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการบุกเบิกเหรอมาร์ทบอกนะครับการบุกเบิกอาหารเลิศรสในจักรวาลถือเป็นวิถีแห่งการบุกเบิกเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์กันนะครับว่าเป็นยังไงอู้คุณลูกค้าเมื่อลูกค้าในเซียงโจมาถึงแล้วพวกเขาจะสั่งเมนูที่ตัวเองต้องการและบางคนก็ต้องการให้คุณเสนอเมนูแนะนำพวกขบวนรถไฟงั้นเหรอที่จตุรัส Exulting Phantom มีร้านอาหารเปิดใหม่ด้วยล่ะอ่านไม่ทันนะครับอูเร็วไปนิดนึงยังไม่ทันทำอะไรเลยอ๋อเขาคลิกรัวๆใช่ไหมเพื่อเร่งความเร็วเออน่ารักดี โอ้อาหารอย่างง่ายนะครับรู้สึกจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอ่ะฮะรสชาตินี้พิเศษมากแล้วเราก็มีได้รีวิวด้วยนะไหนมาลองดูซิคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรางวัลเลเวลร้านรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมแล้วก็มีอะไรอีกรวบรวมรีวิวของลูกค้าเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมเหรอแสดงว่าต้องมารวบรวมข้อมูลใช่ไหมงั้นๆเมื่อสำเร็จภารกิจประจำวันฉันเองก็จะช่วยเรียกลูกค้าให้มากขึ้นด้วยนะมีอะไรบ้างเนี่ยมีล็อกอินเข้าสู่เกมอะไรสักอย่างใช่ไหมไหนขอดูหน่อยแชร์กิจกรรมด้วยไปยังหน้ารวมโซเชียลมีเดียนี่ไม่ยากอ่ะไปโอเคกลับมาที่ตรงนี้ต้องแชร์กิจกรรมด้วยสินะเราโหลดเป็นภาพแล้วกันแบบนี้น่าจะได้นะครับอุ๊ยพี่หลัวสวัสดีฉันเป็นพ่อค้าที่ผ่านทางมาคิดไม่ถึงเลยว่าที่เซียงโจจะมีอาหารเลิศรสระดับจักรวาลเหล่านี้ขายด้วยไม่ได้พบเจอมานานจนเริ่มไม่คุ้นเคยเสียแล้วสิยังไงรบกวนทั้งสองคนช่วยแนะนำสักหน่อยได้ไหมเราแนะนำเป็นข้อล่างแล้วกันทริคสแน็คผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะนะลองเป็นตัวส่วนของข้าวผัดก่อนข้าวผัดระดับคอสมิกอ่ะเร่งความเร็วไปโอ้นี่ไงบวก EP 1นะครับบางคนก็คิดว่าข้าวผัดที่ทำจากเครื่องประสานสารพัดประโยชน์นั้นอ้าวอ่านไม่ทันนะไม่เป็นไรนะฮะโหมันสับเร็วมากเลยอันนี้อยู่กงใช่ไหมกลิ่นหอมจังเลยขอคอสมิกไฟไลท์1ที่ได้เลยรอสักครู่สรุปยังไม่ได้เช็คเลยนะครับเรื่องของกิจวัตรประจำวันเนี่ยก็ต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับกิจนี้นะลูกค้ามารัวๆซะก่อนอู้เขาบอกว่ากระตุ้นความอยากอาหารได้ดีจริงๆอ่ะฮะเรียกลูกค้านี่เลยนี่เราทำภารกิจใช่ไหมก็จะได้รับตรงส่วนของพวกนี้บวกหนึ่งเราแชร์นี้นิดนึงนะครับกดแชร์ไปไปโหลดรูปนะได้เหมือนกันส่วนใหญ่กิจของพวกกินชินฮงไคจะประมาณนี้พี่หลัวก็มาแล้วติดใจซะด้วยบอททอมโซดากับคอมฟอร์ตฟู้ดเหรอลองเป็นบอททอมโซดาสิอือหื
กูต้องคลิกด้วยนะดังตึ๊ก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 เลยชิลเลเวล2แล้วแสดงว่ากิจนี้มีไดอะล็อกสินะน้ำโซดาสุขสันต์อ่ะฮะหูคือเขาไดอะล็อกผ่านไปเร็วมากเลยนะครับเราย้อนดูได้บ้างไหมไม่ได้ด้วยข้างล่างแหละโอเคมีทั้งหมดกี่อันเนี่ย15เลยเหรอร้านเปิดใหม่เหรอดูจากเมนูแล้วฉันรู้สึกสนใจเจ้าทริคสแน็คนี่แฮะขอสักที่ก็แล้วกันมาดูกันสิว่าเจ้าขนมนี่มีอะไรพิเศษกันแน่ถ้ารสชาติออกมาธรรมดาฉันจะถือว่าพวกเธอหลอกลวงผู้บริโภคนะไม่มีปัญหาส่งไปเลยอะป๊อก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 นึกว่าเล่นเท่าแก่น้อยอยู่โอเคมารสชาตินี้โหอ่านแบบคือได้หรอกมันเร็วมากจริงๆแล้วมันย้อนดูไม่ได้เลยนะฮะน่าเสียดายน่าเสียดายโอเคพี่หลวงก็มาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะผู้คนส่วนใหญ่ที่ล่องลอยอยู่ในทะเลดาวแห่งนี้มักจะพบพานเพื่อเพียงผ่านไปแต่ดูเหมือนว่าการที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งจะเป็นพรหมลิขิตนะยังไงครั้งนี้ก็ขอรบกวนด้วยเราส่งทริคสแน็คไปนะครับลองเปลี่ยนบ้างเป็นผู้เบิกอยู่ดีๆก็กลายมาเป็นเชฟซะแล้วโอเคยูกงมาแล้วนะฮะไอ้นี่มันอะไรเนี่ยโอ้มีน้ำผึ้งใส่ด้วยดูเขาน่าจะชอบนะเขียนว่าอะไรเนี่ยรสชาติเข้มข้นและมีชั้นเชิงมากทำให้คิดถึงวันเก่าๆขึ้นมาเลยอะฮะเมนูใหม่งั้นเหรอไม่เคยเห็นมาหลายสิบปีแล้วนะเนี่ยช่วงนี้อับโชคชะมัดเลยขอบอทเทิลโซดาสักขวดสิถ้าความสุขมันเอามาปรุงอาหารได้ฉันก็อยากจะกินมันทุกวันเลยจริงๆบอทเทิลโซดานี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นของที่อยู่ในสถานีเฮอร์ต้าหรือเปล่านะผมคุ้นๆว่ามันจะมีเรื่องของเควสอะครับที่เกี่ยวข้องกับเจ้านี่อยู่ถ้าจำถูกอันนะเธอบอกว่าแนะนำให้เขย่าก่อนดื่มงั้นหรอโอ้เร็วมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปกอดูว่าได้หลอกเป็ดอะไรบ้างนี่ก็ซูซ่าไปนะครับสำเร็จออเดอร์ทั้งหมดของวันนี้แล้วทำได้ดีมากพรุ่งนี้มาพยายามกันต่อนะโอเคก็คือมีให้กดตรงส่วนของซ้ายล่างใช่ไหมจะเป็นฝั่งของมาเซเว่นที่เราจะต้องทำภารกิจให้ครบเพื่อเรียกลูกค้าเข้าส่วนในพาร์ทของตรงนี้ก็ดูว่าเราเนี่ยถึงเลเวลเท่าไหร่แล้วดูจากที่เห็นก็คือ1เลเวลเท่ากับ27นะครับเท่ากับชุดเนี่ยเฉพาะชุดนี้เลยนะเรื่องเลเวลเนี่ยจะได้อยู่ที่ตกอยู่ที่120นะฮะถ้าดูแค่ชุดนี้ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีอีกไหมนะแล้วก็ฝั่งของเจ้านี่มันจะเป็นการรวบรวมรีวิวใช่ไหมซึ่งพาร์ทตรงนี้เนี่ยเป็นพวกของอัพเกรดตัวละครเนาะก็เป็นตัวเพิ่มเลเวลลิลิคกับกระตังโอเคทีนี้ไหนเรามาลองดูอย่างอื่นซิกิจกรรมนี้มีเวลาตั้งแต่27ถึงวันที่4เดือนหน้านี่เป็นเงื่อนไขทั่วไปนะฮะออเดอร์แบ่งเป็น2ประเภทก็เหมือนกับที่เราเล่นไปตะกี้นี้รางวัลกิจสรุปให้แล้วเป็น127นะครับคิดว่าคงจะไม่มีเพิ่ม มีเงื่อนไขอุปกรณ์ที่รองรับด้วยนะเนี่ยมีการลงรายละเอียดไว้นะครับว่าไม่เกี่ยวกับตัวเกมก็จริงแต่ว่าก็มาอ่านกันได้นะฮะนี่นะผมคลิกให้ดูไปทีละอันเนาะพ่อค้าธรรมดาที่เดินผ่านทางมาดีนะว่าไม่ใช่ไรเดอร์นี่อะไร Sky Flowering Commission ยูกง V เหรออ๋อนี่คือชื่อของ NPC แต่ละคนที่มาสินะแล้วก็มีระบุด้วยว่าเขารับอะไรไป
โอเคของผมก็จะประมาณนี้แต่คิดว่าแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วแต่ว่าเลือกเนาะนี่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กิจกรรมไว้ให้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ